่ะคุณผู้ชมค่ะไปดูอีกหนึ่งครอบครัวกันบ้างนะคะบ้านนี้ลูกสาวคนโตน้องเซย่าค่ะบ้านของพี่พีททองเจือโอ้โหน้องนี่ความสามารถแน่นนะคุณผู้ชมถึงแม้ว่าอายุยังเพิ่งจะ16เองแต่ก็คือแบบทั้งร้องทั้งเต้นอะไรคุณพ่อก็ยังหล่อนี่แล้วน้องก็สวยมากจริงนะคะชอบร้องชอบเต้นจนตัวน้องเองเนี่ยเคยร่วมโปรเจกต์เป็นศิลปินฝึกหัดด้วยนะคะกับค่ายเพลงที่เกาหลีใต้ YG Entertainment นะใช่ครับแต่ว่าเนื่องจากปัญหาสุขภาพนะครับทำให้น้องเนี่ยนะฮะไม่ได้ไปต่อก็คือต้องเดินทางกลับมาเพื่อรักษาตัวที่ประเทศไทยแต่ล่าสุดครับน้องเซย่าครับสร้างความน่าปลาบปลื้มให้กับครอบครัวอีกครั้งให้กับคุณพ่อพีททองเจือนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยยื่นประวัตินะครับแล้วก็ผลงานของตัวเองเข้าสอบเทียบจนติดหลักสูตรครับเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการออกแบบของมหาวิทยาลัยศิลปากรได้สำเร็จครับงานนี้ทำเอาคุณพ่อพีททองเจือของเราปลื้มใจสุดๆเลยล่ะครับล่าสุดก็ได้เข้าศิลปากรไปแล้วก็เรียน Digital Art Communication เขายื่นพอร์ตเองแล้วเขาก็ได้เองเลยครับอินเตอร์ครับตอนเด็กๆเนี่ยเขาเคยพูดว่าพออายุ16เขาอยากเข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้แล้วเขาก็ทำได้มันก็หมายความว่าสิ่งที่เขาทำมาเขาก็ประสบความสำเร็จในจุดที่เขาเคยมองไว้จุดหนึ่งก็ในเรื่องการเป็นศิลปินที่เมืองนอกอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันไม่ได้มันก็ไม่ได้ถูกกำหนดไว้ก็ตามนั้นแล้วก็ยังโอเคแล้วก็ล่าสุดน้องมีย่าทำเพลงใหม่เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ปรากฏว่าครั้งนี้เราไม่ใช้ voice coaching เลยก็คือเซย่าเป็นคนเทรนน้องแล้วเข้าไปช่วยด้วยในห้องอัดก็เลยกลายเป็นว่ามันสุดท้ายแล้วพี่น้องก็ต้องช่วยกันจนได้เซย่าที่เข้าศิลปากรได้เพราะว่าเขาในเพลงของมีย่าเพลงแรกเนี่ยน้องเขาเป็นอาร์ตไดแล้วก็เป็น executive producer เขาก็ยื่นพอร์ตงานของมีย่านะเข้าไปโรงเรียนก็เลยเรียกสัมภาษณ์เลยก็เลยบอกว่าน้องมีเป้าหมายของตัวเองแล้วก็เริ่มทำงานในภาคสนามจริงแล้วเขาอยากได้นักเรียนแบบนี้เข้ามาเรียนด้วยก็เลยรีบให้เข้ามาเรียนโอ้สุดยอดเก่งทั้งบ้านจริงๆแล้วดิฉันชอบเข้าไปดูคลิปเขาเล่นเซิร์ฟสเก็ตเล่นเก่งมากอุ้ยพูดถึงเซิร์ฟสเก็ตตะเตือนใจเนี่ยเพราะเราเล่นยังไม่เก่งไงเราก็เลยเกิดอะไรต่างๆขึ้นกับร่างกายได้ใช่นะแต่ว่าน้องเก่งจริงครับแล้วก็ค้นหาตัวเองเจอเร็วรู้ว่าตัวเองชอบอะไรแล้วก็มุ่งไปทางด้านนั้นเลยท้ายที่สุดแล้วก็คือคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนอีกด้วยยังไงก็ปรับเพิ่มแทนพี่พีทนะครับใช่แล้วค่ะ